ในคลิปนี้นะครับผม Minecraft ได้ทำการอัปเดตหมู่บ้านขึ้นมา3หมู่บ้านนะครับผมมันไม่ได้3ดิคือมันมากกว่านั้นด้วยนะครับทุกคนครับและคลิปนี้เราจะพาไปรีวิวหมู่บ้านกันครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนรกหมู่บ้านสวรรค์เลยแล้วก็ตามทีนะครับผมเป็นไงบ้างในคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับผมอ้าวสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านนะสวัสดีครับในวันนี้นะท่านผู้เจริญครับนะวันน่ะจะดูแต่หมู่บ้านวันนี้ผมเลยพาผู้เจริญทั้งสองท่านนะไปดูหมู่บ้านกันตามผมมานี่มามอนข้างบนมันคืออะไรข้างบนเหรออ๋ออย่าเพิ่งไปดูนะท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญครับวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตนั่นคือการกระตุกกระชากใจหมู่บ้านครับผมซึ่งหมู่บ้านนี้นะทุกคนท่านผู้เจริญครับที่ผมจะพูดเนี่ยผมไม่ได้จะล้อเลียนใครนะแต่ว่าไก่ตัวนี้มันจะแดกไอ้สัตว์ไก่เหี้ยข้ามันโอเคครับทุกคนครับวันนี้ครับเรามาทำการรีวิวหมู่บ้านกันนะฮะก็หมู่บ้านนี้นะครับผมเราจะมีหมู่บ้านทั้งหมดอัปเดตเข้ามาไว้ใน Minecraft มอดนี้นะครับมันไม่ใช่มอดหรอกมันคือ Data Pack มันไม่ใช่ Data Pack มันคือเบอร์ไอ้ชื่อช่างมันก็ซื้อมาแล้วกันอ่ะโอเคตามนั้นก็นะครับผมในเวอร์นี้นะครับจะมีหมู่บ้านเพิ่มเข้ามาทั้งหมด3อันคือหมู่บ้านสวรรค์หมู่บ้านนรกแล้วก็หมู่บ้านธรรมดานะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวหมู่บ้านแบบอาจารย์แดงนะทุกคนนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมดูอาจารย์แดงบ่อยมากนะทุกคนนะมาตามมาท่านผู้เจริญทุกท่านครับครับผมตามปล่อยมาทุกตัวแล้วครับตอนนี้ตาผมมานะครับกี่ขี้ขวาไม่ติดวะขี้ขวาใส่หมาไม่ติดวะกันใช่หรอเออเนี่ยกูขี้ขวาใส่หมาไม่ติด ถ้าเกิดเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นหมามึงก็จะคิดว่าตัวเองเป็นหมาแต่ถ้ามึงเป็นคน มึงก็เป็นคนไอ้ควายเออท่านผู้เจริญครับเข้ามาดินี่ตรงนี้จะเป็นการอัปเดตใหม่ของ Minecraft นะท่านผู้เจริญเตียงนี้นะถ้าเกิดเรารำลึกถึงสิ่งที่ตัวเองรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่พี่ให้ดูไว้ขอให้ดูไว้นะครับผมยืนบนเตียงอยู่ตอนนี้ผมได้ทำการยืนบนเตียงครับผมผมนั่งเก้าอี้ท่านผู้เจริญครับทุกท่านนี่แหละที่ผมจะพูดถึงมันคือธรรมะกระตุกจิตกระชากใจมาเร็วมาเฮ้ยขโมยของแล้วเอ้ยนั่นคือการรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในที่แห่งนี้ใช่มาเฮ้ยมีนั่นด้วยหิ่งห้อยไหนแล้วเท่นั่นวิ่งเนี่ยมีเกาะหิ่งห้อยหรือพึ่งหิ่งห้อยดีบ้านข้างบนเที่ยมีแสงไฟพึ่งหิ่งห้อยไม่พึ่งมันบั๊กไงตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านใหม่รู้สึกเป็นหมู่บ้านอันใหญ่มากเลยนะมามอนเออดับเบิ้ลเตียงมอนผมมี2เตียงท่านครับผมมี2เตียงนี่นะมันเรียกว่าอุปกรณ์ไม้ผมมีเตียงมี2เตียงป่ะกระไรกันนี่ไงมันมีแมปเพื่อหมู่บ้านเนี่ยพี่ลองกดแมปดูนี่แบบอันใหญ่เลยหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับจะรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านกลางน้ำเลยทุกคนดูดิเป็นอัปเดตใหม่สวยดีนะและชาวบ้าน NPC ก็เป็นแบบเดิมกันนะครับซึ่งครั้งต่อไปนะครับเราต้องขึ้นสวรรค์กันนะครับผมนะแน่เหรอพี่เอ้ยตรงนั้นก็มีจะขึ้นไปยังไงลองดูนั่นดินั่นนั่นยังไม่จบหมู่บ้านอ้าวชาวบ้านทำเพี้ยนแล้วแหละไม่ได้ทำหรอเขาอยากว่ายน้ำอยากว่ายน้ำเก็บผักตบโอ้ยโอ้ยเก็บผักอยู่นี่พี่ดูดิว่าพอเวลาข้ามสัตว์แล้วสัตว์มันลอยมันขึ้นสวรรค์เลยพี่ใช่เหรอเออเมื่อกี้ผมฆ่าหัวมันขึ้นสวรรค์เลยพี่ฆ่าหัวสิอ่ะไก่ลองไก่ดูนี่ไงพี่นี่ไงโอ้โหเคนี่มันคือธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเดี๋ยวเขาวิญญาณไก่อยู่นะไหนไอ้เกณฑ์เขาเจอวิญญาณไก่ไอ้เกณฑ์วิญญาณไก่ไอ้เกณฑ์แค่เกิดมึงถ้าเกิดฆ่าวิญญาณไก่มันจะเกิดอะไรขึ้นวะฆ่าไม่ได้อะข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่เยื่อไก่หายไปแล้วทุกคนโอเคครับข้างบนยังไงอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านปกตินะครับผมเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านของโลกธรรมดานะครับซึ่งหมู่บ้านโลกธรรมดานี่ก็ถือว่ามันก็สวยดีนะลองดูดิมาโลกธรรมดาก็มีอัปเดตหมู่บ้านเข้ามานะครับอันนี้แบบอยากให้โมแจงอัปเดตมากเลยนะมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยทุกคนเอาเราพูดเจริญต่อไปการที่เราจะไปข้างบนสวรรค์ได้นะหรือว่าต้องทำไงต้องทำไงมอนทำไงจะช่วยกูถอดขึ้นแต่ขึ้นยังไอ้พวกบาปนี่ขนาดกูตายแล้วกูยังไม่ขึ้นไปเลยนะโอเคบาปเยอะอ่ะพี่ไอ้เออบาปแล้วอย่าทำบาปเยอะนะแม่เออเกิดได้ไปโลกหน้าแล้วมั้ยล่ะมาขึ้นมาสวรรค์ได้แล้วพอดีพี่ไปดูสวรรค์ดิผมอยู่บนสวรรค์แล้วนี่นะครับจะเป็นหมู่บ้านสวรรค์นะครับทุกคนครับซึ่งหมู่บ้านสวรรค์นี้นะครับผมก็จะมีไอรอนโกเลมหรือว่าโกเลมสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีโอ้โหดูดิแล้วมันเป็นวิญญาณนะดูเท้ามันดิไม่มีเท้าด้วยเป็นแบบมันบินได้ว่ะทุกคนเอ้ยลองผ่านแล้วโกเลมต่อข้างล่างนี่มันจะบินได้ป่าววะไข่มันโคตรเท่เลยลองเอ้ยไม่ผักอ่ะมันผักไม่ได้พี่ไม่ต้องลองงั้นต้องลองบอกฟังบอกลองวางไอ้นี่เอ้าเอ้ยแต่ต่อไปไม่เจ็บเว้ยดูดิ
ต่อไปเป็นตัวน้องจะไม่เจ็บเลยไอ้ล้างกอเลมอ่ะนะครับผมทุกคนนี่ครับเราแค่ก๊อปบล็อกมาแล้วก็วางแม่งไปเลยนี่ฮะคือตกมาแล้วล้างกอเลมจะไม่เจ็บนะครับอันนี้ก็จะเป็น NPC สวรรค์นะครับผมซึ่ง NPC สวรรค์แต่ละตัวนะครับก็เราก็แลกของได้ตามปกติเลยนะครับผมแลกของอันนี้เป็นฟาร์มเมอร์อันนี้เป็นคลินิกว้าวไอ้เดี๋ยวผมขอลองแลก NPC สวรรค์ดีมั้ยพี่อยากลองเพื่อจะได้แบบอุปกรณ์สวรรค์มึงว่าไม่น่าได้ก็น่าจะปกติแหละอันนี้เป็นหมู่บ้านสวรรค์นะครับหมู่บ้านอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วบล็อกที่มันเพิ่มเข้ามารู้สึกว่าตรงนี้เป็นบล็อกคลาวด์บล็อกนะครับบล็อกก้อนเมฆแล้วก็มีเอ็กโซคัพเปอร์สโตนหรือว่าเป็นคัพเปอร์สโตนสำหรับสวรรค์นะครับผมก็จะมีหมูสวรรค์วัวสวรรค์ไก่สวรรค์นะครับส่วน NPC ตัวไหนหรือว่าม็อบตัวไหนที่ตายลงไปนะครับผมจะมาอยู่บนสวรรค์นะครับหมู่บ้านสวรรค์นะครับน้องๆงั้นเราลงไปกันดีกว่าแล้วมันก็จะมีหมู่บ้านอื่นด้วยไปทุกคนก็คือจะเป็นหมู่บ้านอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นหมู่บ้านตามไบโอมตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะอันแรกเป็นหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านไบโอมป่าไม้ดำนะครับน่าจะไทกะบ้านไทกะนะครับตอนนี้จะอัปเดตให้ ABC เป็นหน้าแบบเหมือนคุณลุงสมิธนะฮะใช่คุณลุงไอ้เหี้ยเวลาขำแบบมันเสียงโอ้โหเนี่ยทุกคนถ้าเกิดลองฟังเสียงขำมาฟังเสียงขำดูมันจะเสียงแบบแบบมันเหมือนคุณลุงสมิธเลยแบบโอ้โหใช่ทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนครับไปมาต่อไปนะครับผมคือหมู่บ้านต่อไปนะครับจะเป็นหมู่บ้านที่อัปเดตเข้ามาเคยจะเป็นหมู่บ้านที่เรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรวะหมู่บ้านจังเกิลนะครับผมซึ่งในส่วนหมู่บ้านจังเกิลนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านออกแนวแบบว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้จังเกิลเลยเว้ยทุกคนเอ้าทุกคนอยู่ไหนครับสวยดีนะผมหาไม่เจอโอ้โหเย้คือมันก็สวยดีนะครับผมซึ่งไอพี่มีไรท่าอยู่ในกล่องด้วยวะคืออะไรปีกมีปีกอยู่ในกล่องด้วยนี่ครับผมทุกคนซึ่งหมู่บ้านนี้มันก็จะสวยมากๆเลยนะครับจากการที่เราดูนะครับผมแล้วตรงพืชนะครับก็จะเป็นแบบโดมกราสเลยนะครับก็คือทำเป็นกราสโดมไว้แล้วก็เป็นปลูกพืชนะครับผมสวยอ่ะผมเจอกระทิงเฮ้ยพี่มีนี่ด้วยมีสุสานด้วยนี่นี่ทุกคนครับเพิ่มรู้สึกว่าอัปเดตสุสานด้วยนะครับสำหรับหมู่บ้านครั้งนี้นะครับผม TPS ออผมกันมานี่จะเป็นสุสานนะครับผมดูดิไอ้กิจปะลงไปกิจแล้วพี่เราไปสุสานสักกิจเอ้ยไอ้เย็นไอ้สุสานนี่ไงสุสานมีทางตรงนี้ด้วยมีทางไปดูไอ้นี่โอ้ข้างในสุสานมีเพชรดูดิปิดเครื่องแต่ก็ตั้งเต็มละยอดสุสานโคตรอย่างโกงอ่ะเกิดอ่ะแล้วก็มีหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านลูเฟตฟอร์เรสต์นะครับผมได้ไหมครับปกติไม่อัปเดตมานะครับแต่วันนี้อัปเดตมาแล้วนะครับผมซึ่งหมู่บ้านลูเฟตฟอร์เรสต์นี่นะครับรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาได้ทำการสร้างพวกบ้านอื่นๆเพิ่มเข้ามานะครับเป็นบ้านแบบนี้นะครับผมซึ่งเยอะมาก NPC เป็น NPC ปกตินะครับ NPC จาก NPC หมู่บ้านชาวเขานะฮะดูเท่ดีอ่ะอีกหมู่บ้านเลยไหมมอนได้ๆๆมาหมู่บ้านต่อไปนะครับผมที่ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับหมู่บ้านนี้นะครับมันจะเป็นหมู่บ้านที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะแปลกจากอันอื่นมากๆเลยนะครับเพราะหมู่บ้านที่เราจะไปมันคือหมู่บ้านนรกไว้ทุกคนท่านแน่ว้าวนรกก็มีหมู่บ้านนะจ๊ะคือไหนๆมันก็มีสวรรค์แล้วไงก็จะมีนรกถูกป่ะไปพี่ไปไงพี่นี่หาไม่เจอเข้ามาพี่ให้เข้ามานี่หมู่บ้านนรกก็จะมียมทูตนี่ดูแน่คนน่ารักเลยดูดิมันเรามาเทียบไหมมาเทียบนี่กูมีตีกันประเทศดิกันประเทศดิมันไม่ตีกันมันไม่ตีพี่ผมไปก่อนตีกันเนี่ยไม่ตีกันอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้มาเห็นปะนี่เขาอยู่ร่วมกันว้าวซึ่งตรงนี้เป็นหมู่บ้านนรกนะครับผมหมู่บ้านนรกปลูกแครอทด้วยไปที่หมู่บ้านที่อะไรวะนรกปลูกแครอทได้หรอวะไม่มีวัวด้วยโคตรเท่เกิดมาเพิ่งรู้ว่านรกปลูกแครอทได้ไหนเออว่าวัวโครงกระดูกปะวัววัวโครงกระดูกไอ้ยังโคตรเท่เลยนี่โคตรเท่เลยทุกคนวัวโครงกระดูกนะฮะบ้านมันสวยบ้านสวยสวยกว่าโลกจริงอะดีมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าการแลกของปกติเลยวะไม่ได้แลกของแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่มันคงปรับอะไรไม่ได้หรอกมันอาจจะไม่ได้ปรับเรื่องแลกของนะฮะแต่ว่าปรับเรื่องเท็กเจอร์ปรับเรื่องสกินอะไรพวกนี้นะครับผมนี่โอ้โหเออแค่นี้ก็สวยแล้วมันสวยนะทุกคนนี่เอ้ยนี่โกเลมโกเลมโกเลมนรกโกเลมสีดำเลยโหโอเคสวัสดีโกเลมนรกว่ะกูสวัสดีรู้สึกว่ามันจะตีซอมบี้ป่ะลองไปเอาพิกซอมบี้มาดิพิกซอมบี้เนี่ยนะเอ้ยมีเทนชาร์ด้วยนี่ไงมันตีพิกซอมบี้มันตีพิกซอมบี้นี่พิสูด้วยว่ะอันนี้เหมือนชักเกอร์บ็อกอะพิกซอมบี้หมดนรกแน่ๆเป็นชักเกอร์บ็อกทางนี่เลยนะทางหมู่บ้านเลยนะชักเกอร์บ็อกทั้งหมู่บ้านเลยเหรอคือหมู่บ้านนี่เป็นชักเกอร์บ็อกหมดเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นเชสใช่ทั้งหมดเลยเว้ยเราเข้าไปดูได้แต่เราสุ่มดูเฮ้ยวัวนี่รู้สึกบางตัวเป็นกระดูกบางตัวเป็นแบบไม่กระดูกทั้งหมดลองดูดิวันนี้กระดูกหมดเลยเนี่ยมอนโลแมวบางตัวไม่กระดูกหมดครับผมแมวอ่ะแมวนรกเหรอแมวนรกไม่ใช่ไม่ใช่ละพี่อะไรกับแมวนรกวะเนี่ยไม่ใช่ละอินดี้ไปแล้วล่ะโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่อัปเดตเข้ามาในไมน์คราฟต์นะครับที่เราได้ทำการพารีมารีวิวกันดูนะครับผมนะก็น้องๆชอบหมู่บ้านไหนก็สามารถคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมสวัสดีเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบาย
สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ